็ดออกคอกเป็ดออกคอกพี่น้องเป็ดออกคอกขังมันไวร้ายดีร้ายบ่ได้ออกมาหากินยาเนาะมันมาเขาสิกินยากินแม่งน่ะเห็นบ่ล่ะเขาดีใจคือหยังนั่นมี3ตัวแค่นี้บ่ค่ะโอ้ยเป็ดขําเป็ดคุ้นนี่แล้วเป็ด3ก่อนเสาตัวนี้เป็ดใจบาดมันออกมาแต่หึงระบาดกําลังใส่เสื้อกั๊กป่ะเราเอาเข้าคอกดีกว่าเอาไปทางนี้ไปทางนี้สรุปว่าต้องเอาเข้าคอกทางนู้นมาทางนี้เข้าไปทางนี้เป็ด3ตัวมาเด้อมาช่วยกันไล่เป็ดเข้าคอกเป็ด3ตัวคนไล่3คนกราบกราบมาซั่นร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยกราบกราบกราบเร็วกราบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในคลองเร็วทางนี้ไปทางนี้แล้วไปทางนี้กราบกราบกราบเป็ดอาบน้ำในคลองไปไปเข้าคอกเขาไม่ได้กินหญ้าเนาะครับไปเร็วไปแตกสารหน้าโม่แล้วบัดนี้ไปทางนี้ลูกทางนี้อันนี้ป้องมือออกป้องมือออกมาดูภารกิจของเราจะต้อนเป็ดเข้าคอกจะสำเร็จไหมถ้าป้าเราได้คลิปสวยๆทำคลิปไปด้วยเดินเดินเดินคนน่ะจะเดินให้เหมือนเป็ดนะไกลแล้ว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 นี่มีรู้ว่าขอบคิดเนาะไปไปคอกคอกคอกเข้าคอกคอกคอกอย่ามาอย่ามาได้ไปกินอาหารในคอกมาๆๆ มาต้อนเป็ดเข้าคอกช่วยกันพวกเราเอาลูกปลาเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้ยแขกมายามแขกก็ได้มาต้อนเป็ดเข้าคอกซอยกันเนาะไปไม่ถูกแล้วลูกไปไม่ถูกแล้วที่จริงจับเลยก็ได้ด้วยนั่นจับเอาเลยค่ะจับเลยค่อยๆประคองนั่นเห็นไหมอุ้ยเขาเชื่องคือยังนี่เอ้าเอ้าไม่ป้าเอาแม่มามามานี่มานี่ลูกนี่ไปเขาแต่เขาจะตามไปอยู่ไปไปตามไปลูกตามไปอ๋อพี่เอาหินทับไว้มันก็เลยออกได้เดี๋ยวเรามาดูคอกเป็ดด้วยกันนั่นดูคอกเป็ดเห็นไหมพี่หินทับไว้อ่ะมันออกไงเหรอเนาะอีกตัวนึงมามาลูกไปเร็วๆไป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 เห็นไหมเขาเข้าไปแล้วอ๋อภารกิจนี้สำเร็จแล้วมันบินออกหรือเปล่าไม่ไม่บินไม่บินน่าจะไม่บินนะปีเขายังเล็กอยู่ภารกิจสำเร็จแล้วตอนเป็ดเข้าคอกครับไม่สับสนเท่าไหร่ต้องทำให้มันสับสนหน่อยคอกเป็ดนะคะคอกเป็ดต้องใช้ลูกเสือหน่อยวิชาลูกเสือเหรอวิชาลูกเสือดูดูคอกเป็ดโอ้ยเอาเบิ่งเอาด้วยพี่น้องเอ้ยเบิ่งคอกเป็ดแม่วาดเด้อออกแค่ไหนล่ะบางนึงนี่ยังไม่สมบูรณ์นะคะคอกเป็ดยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แข็งแรงเขาอยากออกข้างนอกไม่รู้เขาออกคิดว่าเขาจะเขาน่าจะออกแม่พี่แหละออกนี้ตรงนี้แหละครับออกนี้แหละครับภารกิจต้อนเป็ดเข้าคอกสำเร็จแล้วนะคะทางรถไหนย่านออกไปทางรถรถสีเหลืองนั่นแล้วเป็ดเทพ3ตัวกำลังใส่เสื้อเอาไปได้นะองลององลองเบิร์ดขึ้นเนี่ยน่ะแม่ปะนี่นะจ้ะน่ะมันเป็นธรรมชาติของเป็ดมาเป็นชอบเล่นน้ำเป็นไหมปลูกเลี้ยงไว้อันนี้สรุปว่าภารกิจของเราสำเร็จแล้วนะคะต้อนเป็ดเข้าคอกยังเล็กอยู่นะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะออกทางประตูพี่